ทยพรีเมียร์ลีกวันสัปดาห์นี้เปิดใจจักรพันธ์แก้วพรหมกับชีวิตฟุตบอลที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดไปรู้จักราฟาเอลบอตติแม่ทัพหมายเลข10ของอาร์มี่ยูไนเต็ดสิบอันดับเสื้อสวยไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2014ณยอดสูงบริเวณเขากระโดงเป็นที่ประดิษฐานของพระสุภัทรบพิตรพระพุทธรูปองค์ใหญ่คู่เมืองบุรีรัมย์ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติรายล้อมวนอุทยานเขากระโดงด้วยความเป็นลูกหลานชาวจังหวัดบุรีรัมย์โดยกำเนิดจักรพันธ์แก้วพรหมกองกลางสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยังคงศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเขากระโดงแห่งนี้อยู่เสมอแม้ตลอดชีวิตในวัยเด็กจะต้องออกเดินทางไกลบ้านเพื่อไปเรียนรู้ฟุตบอลจากจังหวัดอื่นๆก็ตามผมก็ขึ้นมาบ่อยครับเมื่อสักปีที่แล้ว2ปีที่แล้วก็ขึ้นมาก็มากราบไหว้ตลอดก็มีขอพรอะไรให้ทีมชนะให้ได้แชมป์เป็นแหล่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนบุรีรัมย์แล้วก็พอขึ้นมาข้างบนเนี่ยก็จะเห็นวิวรอบเมืองของบุรีรัมย์ใครที่อยู่บุรีรัมย์มาแล้วก็เคยขึ้นมาเมื่อก่อนก็ขึ้นมาตอนนี้จะเห็นได้ถึงความแตกต่างว่าเมืองมันพัฒนาไปในด้านไหนบ้างอะไรเงี้ยก็จะเห็นพื้นแบบว่าบริเวณโดยรอบก็ต้องยอมรับตรงๆครับว่าทุกคนในประเทศไทยรู้จักวีรัมเพราะว่าทีมฟุตบอลวีรัมยูไนเต็ดครับแล้วก็ด้วยความเจริญทางเศรษฐกิจทางที่อยู่อาศัยการสร้างงานก็เริ่มจากฟุตบอลทำให้เมืองมันพัฒนาได้ขนาดนี้ครับเมื่อก่อนตอนที่ผมไปเริ่มที่จะเล่นฟุตบอลจริงจังก็คือตั้งเป้าหมายว่าต้องเข้าเรียนโรงเรียนกีฬาซึ่งมีการสนับสนุนฟุตบอลอย่างจริงจังก็คือเป้าหมายหลักของผมก็คือที่ขอนแก่นกับที่ศรีสะเกษครับแต่ทีนี้ว่าด้วยจังหวะด้วยโอกาสอะไรที่มันไม่เอื้ออำนวยแล้วมีช่วงจังหวะหนึ่งที่มีโอกาสได้ไปคัดที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีครับก็เลยลองไปคัดดูแล้วบังเอิญว่าติดก็เลยเป็นโอกาสดีครับแต่ต้องบอกว่าเมื่อก่อนเด็กในจังหวัดบุรีรัมย์ที่จะมีโอกาสได้ฝึกซ้อมได้เล่นฟุตบอลอย่างจริงจังค่อนข้างน้อยมากครับพ่อแม่มีส่วนสำคัญกับการเล่นฟุตบอลของผมมากเพราะว่าในวัยเด็กเราไม่สามารถตัดสินใจได้รายได้อยู่แล้วว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนสมควรจะไปที่ไหนเด็กอายุ12ที่ต้องไปอยู่โรงเรียนประจำห่างจากพ่อแม่400-500กิโลครับเป็นเรื่องยากอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่แม่พ่อกับแม่เขาก็บอกว่าให้ทนให้พยายามให้ทำให้เต็มที่แล้วก็พอมีโอกาสได้ไปเรียนกีฬาได้มีโอกาสได้ดูบอลไทยมากขึ้นได้ดูทีมชาติไทยอะไรเงี้ยก็มีนักฟุตบอลไทยคนหนึ่งครับที่ผมรู้สึกว่าชื่นชอบแล้วก็ชอบวิธีการเล่นชอบสไตล์การเล่นอะไรเงี้ยก็คือพี่แบนทศพันธ์ศรีปานะก็ผมก็ศึกษาดูแล้วก็อยากเป็นให้ได้เหมือนพี่เขาครับต้องบอกว่าตอนที่เข้าไปเป็นเด็กเยาวชนของเทโลก็คือตอนนั้นก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่แบนในช่วงที่เขายังเป็นผู้เล่นอยู่2ฤดูกาลแล้วก็ร่วมงานกับพี่แบนในฐานะโค้ชอีกก็ถือว่าโชคดีครับเพราะว่าได้เรียนรู้สิ่งต่างๆได้ศึกษาได้ความรู้มากมายจากพี่แบนเส้นทางลูกหนังของจักรพันธ์แก้วพรหมผ่านประสบการณ์กับสโมสรยักษ์ใหญ่ของวงการฟุตบอลไทยไม่ว่าจะเป็น BEC เทโรศาสนะ SCG เมืองทองยูไนเต็ดจวบจนวันที่ภาคภูมิใจที่สุดเมื่อได้กลับมาร่วมทัพปราสาทสายฟ้านับเป็นหนึ่งในนักเตะลูกหลานชาวบุรีรัมย์ที่เดินทางกลับมาสร้างประวัติศาสตร์ให้กับจังหวัดบ้านเกิดจนกลายเป็นสโมสรชั้นนำของประเทศในขณะนี้ตอนที่อยู่กับ BEC เนี่ยผมอยู่มา4ปีก็คือยังไม่เคยประสบความสำเร็จถึงกับขนาดได้แชมป์คือตอนนั้นก็คือตั้งเป้าหมายตัวเองว่าต้องการที่จะเป็นแชมป์ต้องการที่จะมีถ้วยเป็นเกียรติประวัติของตัวเองอะไรครับซึ่งตอนนั้นก็เมืองทองก็ตอบโจทย์ทุกอย่างเป็นทีมที่พร้อมที่จะประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีข้อเสนอที่เข้ามาก็เลยตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่เมืองทองก็ต้องบอกว่าตอนนั้นบุรีรัมย์ก็เป็นหนึ่งในแคนดิเดตที่จะแย่งแชมป์อะครับก็คือเป็นคู่แข่งที่สำคัญที่ตอนนั้นที่ผมอยู่เมืองทองก็คือต้องระวังเพราะว่าก็มีโอกาสที่จะแย่งแชมป์กันอยู่แล้วนะก็ต้องบอกว่าตอนที่อยู่เมืองทองก็กำลังอยู่ในช่วงที่กำลังประสบความสำเร็จนะครับการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรในช่วงที่ทุกอย่างมันกำลังไปในแนวทางที่เราคิดว่าดีเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันแต่หลังจากที่ได้
ได้คุยกับท่านประธานสโมสรอะไรก็ได้รู้ว่าแนวทางการทำทีมเป้าหมายการทำทีมมันเป็นยังไงก็ทำให้เราตัดสินใจมาร่วมทีมด้วยทีมขนาดนี้ครับเป็นทีมใหญ่แล้วก็มีผู้เล่นที่มีความสามารถหลายๆคนไม่เฉพาะผู้เล่นไทยซึ่งโดยเฉพาะต่างชาติเนี่ยก็คือมีความสามารถอยู่แล้วทุกคนยอมรับอยู่แล้วนะครับผมว่ามันจะเป็นผลดีมากกว่าด้วยที่มีผู้เล่นต่างชาติฝีเท้าดีๆเข้ามาอยู่ในทีมพออยู่ข้างๆผู้เล่นที่มีความสามารถเยอะๆก็เหมือนเราได้พัฒนาตัวเองไปด้วยเหมือนการแข่งขันในทีมสูงก็ทำให้เราพัฒนาได้เร็วขึ้นหลายคนพูดว่าแบบผมเป็นเด็กบุรีรัมย์แล้วมีความกดดันอะไรบ้างหรือเปล่าผมมองว่ามันเป็นความภูมิใจมากครับที่เวลาเราเดินไปไหนแล้วมีคนมาทักว่านี่ไงจักรพันธ์บ้านอยู่บุรีรัมย์นะเล่นให้บุรีรัมย์นะมันไม่ใช่ความกดดันครับผมมองว่ามันเป็นความภูมิใจมากครับความสำเร็จ3แชมป์ภายในฤดูกาลแรกกับทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดส่งผลให้จักรพันธ์แก้วพรหมกลายเป็นกองกลางที่โดดเด่นทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติตลอดจนการได้ลงเล่นรายการ AFC Champions League นับเป็นประสบการณ์และเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่เมื่อลงเล่นในฐานะสโมสรฟุตบอลตัวแทนของประเทศไทยต่อวงการฟุตบอลเอเชียเอเชียครับในบ้านเราก็คงยังต่างกันอยู่พอสมควรนะครับครั้งที่ไปกับวีรัมครั้งแรกนี่คือก็ถือว่าได้ประสบการณ์มาพอสมควรครับรู้ว่าเจอทีมระดับนี้นะเราต้องเล่นยังไงต้องมีวิธีการเล่นยังไงช่วงที่ปีที่ได้3แชมป์นะครับก็ดีใจครับเพราะว่าการที่ได้แชมป์สักถ้วยในของในเราที่เคยได้เนี่ยคือเราต้องรอมาเทโล4ปีต้องมาอยู่กับเมืองทองถึงจะได้แล้วกลับมาอยู่บุรีรัมย์ปีแรกได้ทั้งหมดถึง3แชมป์เลยครับก็ดีใจครับมันก็เป็นบทเรียนให้เราพิสูจน์ว่าคือถ้าเราทำงานหนักมากพอเราก็จะประสบความสำเร็จช่วงนั้นคือผลการแข่งขันของสโมสรดีแล้วก็เรียกเข้าไปติดทีมชาติแล้วเหมือนก็ช่วงนั้นอยู่ในช่วงที่ฟอร์มกำลังมั่นใจครับอยู่ในช่วงฟอร์มกำลังเข้าฝักอะไรเงี้ยก็เลยมีโอกาสได้ลงเล่นทีมชาติแล้วก็ผลงานแมตช์ที่เล่นทีมชาติแมตช์แรกก็ออกมาดีก็เลยเป็นเหมือนว่าเป็นบันไดขั้นต่อไปที่เรามีโอกาสมากขึ้นชีวิตรุ่งโรจน์ชั่วข้ามปีก็กลับดิ่งสู่พื้นอย่างเจ็บปวดเหมือนจักรพันธ์แก้วพรหมต้องประสบกับปัญหาอาการบาดเจ็บรุนแรงที่หัวเข่าเป้าหมายการกลับคืนสู่สนามอีกครั้งไม่ได้หมายถึงการรักษาร่างกายให้หายเป็นปกติเท่านั้นแต่โจทย์ชีวิตที่แท้จริงก็คือเขาจะต้องต่อสู้กับอุปสรรคครั้งนี้อย่างไรจึงจะกลับมาเล่นฟุตบอลได้เหมือนดังเดิมช่วงที่เจ็บไปช่วงที่พักรักษาตัวก็เป็นช่วงที่แบบว่าจะบอกว่าแย่ที่สุดในชีวิตมันก็พูดได้ครับเพราะว่ามันก็เจ็บไปต้องพักรักษาตัว6เดือน7เดือนนะครับต้องอยู่ซ้อมคนเดียวในห้องยิมอยู่คนเดียวรักษาคนเดียวอะไรเงี้ยแต่ก็มีกำลังใจจากคนรอบข้างมีอะไรก็ทำให้ผ่านมาได้ครับช่วงนั้นก็คือได้อยู่ที่บ้านได้คุยกับแม่ทุกวันอะไรเงี้ยก็ช่วยได้ครับท่านพูดตลอดว่าทำไมจะทำไม่ได้ในเมื่อเรามั่นใจว่าเราทำได้ร่างกายก็ส่วนหนึ่งครับแต่ที่ต้องบอกว่ามีผลมากก็คือสภาพจิตใจมันเหมือนกับต้องสู้กับตัวเองว่าต้องทำยังไงให้กลับมาให้ได้อะไรเงี้ยครับเราไม่ใช่แค่บอกว่ารักษาให้มันหายเหมือนคนปกติอะไรเงี้ยมันแค่นั้นมันไม่พอครับเพราะว่าเราเล่นฟุตบอลเป็นอาชีพเนี่ยเราต้องทำให้มันดีที่สุดร่างกายมันต้องพร้อม 100% มันถึงจะกลับมายืนอยู่ที่เราที่เราเคยยืนได้ครับมันก็เป็นแรงกดดันเหมือนกันที่แบบว่าส่วนมากหลายคนจะบอกว่าเจ็บหนักขนาดนี้นะยังไงก็กลับมาไม่ได้เหมือนเดิมหรอกอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นแรงกดดันเป็นแรงผลักดันที่แบบว่าเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าผมทำได้หลังผ่านบททดสอบชีวิตครั้งสำคัญจักรพันธ์กล้าพรหมได้หวนสู่ช่วงเวลาที่สูงสุดบนเส้นทางลูกหนังอีกครั้งเมื่อเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีม3แชมป์ไร้พ่ายในฤดูกาล2013อีกทั้งการได้รับเกียรติสวมเสื้อหมายเลข10ของสโมสรได้บ่งบอกนิยามความหมายของจักรพันธ์แก้วพรหมวันนี้แหละคือจอมทัพตัวจริงแห่งทีมประสาทสายฟ้าผมก็ไม่ได้ยึดติดกับหมายเลขหรือว่าเบอร์เสื้ออะไรแค่เราได้เล่นได้อะไรก็มีความสุขมีสนุกกับการเล่นของเราก็โอเคผมมองว่าผมภูมิใจมากกว่าที่แบบว่ามีคนฝากความหวังไว้ที่เราเหมือนเขาเชื่อใจเราอะไรเงี้ยเหมือนเวลาเห็นแฟนบอลใส่เสื้อเบอร์10แล้วเดินมาเชียร์ที่สนามก็มีคนชอบเรามีคนแบบว่าปลื้มเรานะใส่เสื้อเรามาเชียร์อะไรเงี้ยครับผมรู้สึกภูมิใจทุกครั้งครับที่ใส่เสื้อบุรีรัมย์ลงในสนามผมภูมิใจที่เป็นคนบุรีรัมย์แล้วได้เล่นให้บุรีรัมย์เพื่อบอกว่าเนี่ยจังหวัดเนี้ยมีทีมฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ผม
ภูมิใจที่มีคนเดินมาหาผมแล้วบอกว่าเนี่ยผมเป็นคนบุรีรัมย์นะเขาเชียร์ผมอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้เราได้แชมป์อย่างนี้ไปตลอดผมดีใจที่คนทั้งประเทศรู้จักจังหวัดบุรีรัมย์ดีมากขึ้นอุปสรรคและโชคชะตาร้ายๆในบางครั้งอาจมีไว้ทดสอบจิตใจที่แข็งแกร่งของมนุษย์ให้ได้รู้จักความอดทนและต่อสู้กับชีวิตเช่นเดียวกับจักรพันธ์แก้วพรหมจอมทัพหมายเลข10ของปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่ผ่านพ้นวันที่เจ็บปวดเพื่อก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งยิ่งกว่าในวันวาน